เซฟบุคาเนมน้ำตาเพชรฆาตประเทศเบลเยียมสุดท้ายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่สำคัญครับเพื่อครองถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรุ่นวิดเดิลเวทน้ำหนัก72กิโลกรัมครึ่งพร้อมกับรถยนต์อีซูซุ1คันและเงิน 100,000 บาทจากทางด้านของธนาคารออมสินและเงินรางวัลใหญ่ก็คือเงินรางวัล2ล้านบาทครับอู้ฟู่ครับถ้าเกิดทางด้านของสุดสาครเอาชนะในไฟนี้แต่ว่าไม่ใช่งานง่ายของเขาแน่นอนครับเพราะว่าคู่ชกของเขานี่ถือว่าเป็นนักมวยชาวต่างชาติที่มาเรียนรู้มวยไทยและก็เป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งครับยูเซฟเบิร์กฮาเนมเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของสุสาครกันก่อนนะครับ29ปีครับเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม2529จากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี182เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมครึ่งเป็นแชมป์ไทยไฟคาดเชือกเมื่อปี2013นะครับ Okay, so there you can see our fighter in the white corner. Thai Fights poster man, Suthaporn Sor Klin Mi, Netherlands. 29 years old with a record of 275 fights, 237 wins and 35 losses. เจ้าของฉายาน้ำตาเพชรฆาตนะครับฉายานี้ได้มาเพราะว่าเขาเอาชนะเพื่อนของเขานะครับนายการแข่งขันมวยขั้นเชือกที่ทางไทยมีสีช่อง3แล้วก็ไทยไฟจัดแข่งขันมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นเพื่อนรักกันซะด้วยอายุ25ปีครับทางด้านของตูเซฟเบิร์กฮาเนมนักชกจากบรัสเซลราชอาณาจักรเบลเยียม185ซม72กิโลกรัมเป็นแชมป์เป็นยมุยสยามอ้อมน้อยในรุ่น60ปอนด์ครับเป็นแชมเปี้ยนอีกหลายๆสถาบันหลายๆองค์กรด้วยกันนะครับรอบรองชนะเลิศนี่เอาชนะคะแนนรุ่นราวีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้อีกคนหนึ่งหลังจากที่คว้าแชมป์นี่ก็เอาชนะรุ่นราวีนี่แหละครับแล้วก็มาต่อยรอบรองชนะเลิศในไทยไฟก็เอาชนะรุ่นราวียับแค้นได้อีกครั้งหนึ่งสนุกดุเดือดต้องขอบคุณนะครับคุณประสานมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณอภรมาลีนนท์และคุณสมรักษ์นรงค์พิชัยจากบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เรื่องดื่มตราช้างบริษัทสรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางกอกปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทตู้คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตู้เติมเงินออนไลน์เติมตัวน้ำวานานาวะมุ้ยจบที่การศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บริษัทเอสแอนด์พีซิลิเกตจำกัดมหาชนสมาคมประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์และบริษัทเอสเอฟคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนI'm not sure how. I would say they're about equal. ไทยไฟนะครับยังพอมีเวลาเหลือนะครับในการส่งข้อความเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับในหัวข้อในปี2559ที่กำลังจะมาถึงนะครับอยากให้ไทยไฟไปจัดการชกที่ประเทศไหนเพราะอะไรส่งข้อความมาที่4838166ย้ำอีกครั้งนึงนะครับหมายเลข4838166มีเสื้อโปโลรุ่นไทยไฟเขาดาว20รางวัลกระเป๋าเดินทางจากอีซูซุ20รางวัลละ 1,900 บาทบัตรเข้าสวนน้ำวานานาวะหัวหินประจบในถัง20ท่านท่านละ2ใบละ 1,000 บาทบัตรออมสินเดบิตไทยไฟจำนวน20รางวัลละ 1,000 บาทครับกรรม
การผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการกิตติราประยูรให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลอารุณคุพุทธชาติและเสมาทิพย์คีรีLook at that record, Aaron. Well, no better way to test out that theory than taking on Superkorn. และมาเจอกันในไฟที่สำคัญของทั้งคู่ซะด้วยครับยูเซฟเบิร์กฮาเนฟนะครับนักชกจากเบลเยียมแต่ว่ามากินอยู่ที่เมืองไทยมีภรรยาเป็นคนไทยและก็มีลูกแล้วนะครับก็พยายามสู้เพื่อครอบครัวครับนี่ถือว่าเป็นนักชกต่างชาติในชั้นเชิงมวยไทยที่หาตัวจับยากมากครับเชื่อว่าแฟนมวยทั่วประเทศตัวแทนแฟนไฟก็คงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของเขามาเป็นอย่างดีครับดูเซฟเบิร์กฮาเนฟJose Neto sent him home with a headache. ที่มีธีรยุทธ หอประเสริฐกิจหรือว่าเสี่ยหมีครับเป็นนายสนามอยู่แม่ค่อนข้างจะลุ้นระทึกทีเดียวนะครับทางด้านของสุดสาครพบกับยูเซฟถูกที่ถูกเวลาครับก็เหลือเวลาอยู่2ชั่วโมง13นาทีครับนับถอยหลังเข้าสู่ปี2559Well, the crowd goes crazy, Aaron, and I feel crazy inside as well. I'm super excited for this one. Round one just kicking off on our final fight of what has been a glorious evening of fights here at Thai Fight. Doesn't get any better than this. Top tier echelon fighters vying for the championship, 2 million baht and a truck.Nice combination from Suitsicorn there. They were from Kalambar. He's his job to wipe that smile off of Suitsicorn's face. Latin haircut, so to speak.แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะครับไม่ได้เอียงเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันหรือชาวต่างชาติครับเพราะว่านี่คือ really good early in this round มวยไทยครับฉะนั้นต้องให้เกียรติทุกชาติแน่โดนทีมจับครับเกียรติกอดอาวุธซะด้วยครับขอโทษขอโทษกันไปครับขอกันกินมากกว่านี้That hurt him. Yeah, Aaron, I was saying he looks as good as I've ever seen him. He hurt him with that right hand. Distractions at the moment. He's completely focused. He's getting hurt right now. He needs to make this fight dirty. And he needs to because right now he's getting picked apart from range. He needs to rush in there like a bull, like he's known for. Tie him up, throw those elbows, and make this a messy fight. Right now, Suitsicorn's having his way.He's got it back into the corner here. This is what he likes to do. Suitsicorn having none of it.
มส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Here you can see some of the highlights from that round a couple of kicks from Yusuf but really นี่แหละครับคุณผู้ชมครับภาพช้าในยกแรกครับสุดสาคร2ปีมีนัดชิงชนะเลิศเจอกับยูเซฟเบิร์กฮาเนมจากเบลเยียมครับแกเอาจนได้ครับลูกนี้อยู่เซฟก็อาปากัสซานี่สวยนะครับแล้วก็ดันเข้าเชือกแต่ว่าลูกติดตามไม่ได้นั่นเองครับแอนด์ฟองเสียจากอีซูซุครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จับกัดซูซุคอร์นไฟติ้งเวรี่เวลฟรอมเรนจ์แอนยกที่2ครับเกมของยูเซฟต้องเดินเร็วมากกว่านี้ครับถ้าเกิดอยากจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้Round 2. ยกที่2นะครับมีเวลา3นาทีครับทีมซ้ายนำเอ้าจะไปเตะตัดล่างเขาแล้วก็เสียหลักครับสุดสาครครับ Slipped on the Vaseline water and confetti. Quite the mix in there at the moment. ซ้ายครับสุดสาครยังไงก็แล้วแต่นะครับกราบขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับกับการติดตามให้กำลังใจไทยไฟท์มาตลอด1ปีที่ผ่านมาครับหมายถึงในรอบปีนี้นะครับจริงๆแล้วไทยไฟท์นี่เข้าสู่ปีที่6ย่างเข้าสู่ปีที่7แล้วนี่คือมวยไทยระดับโลกอย่างแท้จริงครับเพื่อสร้างความต่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาชมมาเชียร์กันมากยิ่งขึ้นมาร่วมจับมวยไทยมากยิ่งขึ้นแม่ทีมหน้าสวยครับสุสานครแข้งซ้ายอ้าวHe looks supremely confident in there with a man who is a killer. Not an easy guy to really feel loose and relaxed around is Yusuf. But Susukorn really looking great. ต้องเร็วครับยูเซฟแข้งซ้ายครับดูครับเตะขาแล้วเสียหลักครับสุสากรครับแข้งขวาวันนี้นี่ชกเต็งๆครับทีมมาสวยครับลูกนี้ครับลงไป 2-3 แผลแล้วนะครับสุดท้ายก่อนวางแข้งซ้ายต้องขยันด้วยครับจริงๆแล้วก็ต้องทั้งคู่แหละครับสามล่างครับสุดท้ายก่อนวางแข้งซ้ายเกี่ยวครับล้มลงไปแล้วครับเป็นล้มเป็นครั้งที่3นะครับยูเซฟYusuf storming back in this second round after getting probably outpointed in the first. ซ้ายสวยครับต้องระวังหมัดของยูเซฟนะครับรอดักซ้ายขวาครับขอขอไปฟันศอกขวาไม่ถึงครับดันจังหวะโมโหครับ Yusuf Korn's not smiling anymore. วางแค่ซ้ายอุ้ยสุดสาครครับจังหวะไปลื่นนะครับเสียรูปเสียทรงเสียอาการครับแม่เสียเหลี่ยมลูกกำนันแข้งซ้ายสวยครับสุสาครยกนี้ต้องโต้เยอะๆนะครับต้องออกเยอะๆด้วยครับสุสาครครับยูเซฟเป็นฝ่ายเดินครับปันศอกขวางัดศอกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหแทงราคาครับโอ้ยังไงครับสุสาครครับนี่แหละครับผู้ขยันเขาโอ้ my goodness out of nowhere Aaron he hit him with two right handsThe first one hurt him, the second one sat him down, and Yusuf's going right back into the kill with knees to the body and an elbow! And it's going to be all over, Aaron! I don't think Susukorn's getting up from this! โอ้โหเจอศอกขวาครับสุสาครแล้วก็หมดยกก่อนครับอย่างนี้เขาเรียกว่าระฆังช่วยชีวิตถูกต้องหรือไม่ Unbelievable action to finish that second round
ส่งเสริมมวยไทยโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินเอาละครับกลับมาติดตามมาต่อนะครับนี่แหละครับโอ้กำปั้นขวาครับความแข็งแรงครับวันนี้นี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าความแข็งแรงนี่เป็นรองครับสุดสาครสองกลิ่นมือก็อย่างที่เรียนแล้วครับว่ามาเจอของแข็งจริงๆนะครับต้องตามขอบพระคุณนะครับทางด้านของผู้บริหารจากไทยทีวีสีช่อง3ครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณประสานมารีนนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณประวิตรมารีนนท์กรรมการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณมารีนนท์รองประธานกรรมการบริหารครับท่านนายกวิชัยครับยกสุดท้ายครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับคุณสารกรครับโอ้โหพยายามจะพยายามจะพวงที่สองขวาเลยครับยิงทั้งไหล่ทั้งตัวคุณสารกรขวาไม่ได้จะกระปั้นขวาครับเตะตัดล่างครับตัดเองตัวโดนสวนแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายครับพิเศษรอบวกหมัดครับสากรแข้งซ้ายครับดูยิงกับโครงครับสีก็แข้งขาโอ้ยกลับไม่โดนเจอหมัดของสุดสกอร์นะเสียกับก้าวไปที่สุดที่หมัดได้คู่แซ่บหมัดได้หนักมากครับวีฟไฟส์ he's in his element right now he's brought สุดสกอร์ into เหนื่อยครับแบบนี้แข่งควบแข่งจริงๆครับแล้วความเป็นมวยของยูเซฟี่เป็นมวยทุกอย่างเลยนะครับเป็นทุกอย่างเดินเข้าหาครับทางด้านของสุสากรครับต้องเดินแล้วครับเดินครับแหม่ครับปั้นขวาของยูเซฟไม่ถึงครับยูเซฟี่เดี๋ยวก็ฟาดแข้งซ้ายครับไม่แลกแล้วครับไม่แลกแล้วครับไม่มวยแล้วครับกำปั้นมาก็ไม่ถึงเรียวแรงนี่หมดเลยไม่ได้อยู่กับสาครครับโอ้ยไม่ได้เก็บตัวครับยูเซฟครับ The race could be game ยักษ์ใหญ่ครับต้องบอกว่ายักษ์ใหญ่เลยครับใส่ไปสารพัดเลยครับปัดเท้าของสองเนี่ยครับยูเซฟคือเขาเร่งได้นะครับเขาเร่งได้โอ้ตุ๊กปั้นตุ๊กเป๋เลยครับวันนี้สาครสองบินบีstages the final round of this tournament ครับมาโดนเขา102ครั้งอีกต่างหากไม่อยากทำแล้วครับยูเซฟ we will probably see him then we got some love you said you're just dancing he's enjoying himself ครับปั้นไปแล้วครับ yeah all the teams are turned for that first round such a clever fighter all comes from that aggressive styleคือมองในแง่ของการได้เผยแพร่นะครับต้องชื่นชมครับไม่อันต้องแสดงความดีกับสเตมนะครับวันนี้เข้าขวาแชมป์ทำให้เราได้รู้นะครับว่าเวลาชาวต่างชาติเข้ามาเรียนแล้วก็ยังมีมวยเก่งๆยังมีอีกเยอะเลยนะครับตามภาพตามสายตาแหละครับแฟนมวยครับ We'll see what happens. Who wins the 72.5 จริงๆแล้วยูเซฟก็รอวันนี้มานานมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศนะครับตอนนี้สมจิตจงจอหอก็รีบบึงไปปากท้องแล้วก็เดี๋ยวมาทราบผลอย่างเป็นทางการครับจากทางด้านของแมทธิวครับตอนนี้ผลอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วเชิญครับคุณแมทธิวครับดูภาพช้ากันก่อนครับแฟนมวยครับเนี่ยครับพยายามเหมือนกันนะครับทางด้านของสุสากรครับมีล่างสลับบนครับมีล่างสลับบนแล้วก็วินาทีทองเขาดีครับยูเซฟครับที่ปัดซ้ายนี่โชคดีไม่โดนนะครับปัดสองขวาพุ่งไปแล้วก็เข่าตามครับกับปั้นขวาครับกับปั้นขวาครับต้องทิ้งตัวเลยครับนี่เป็นยกที่2นะครับลองคนภาพไม่ได้ดูกันครับกองเชียร์ดีใจหาย
วเรียบร้อยครับหลังจากที่บู๊เป็นไปมันสุดขีดในถึง3ยกครับ Ladies and gentlemen The Thai Fight 2015 Middleweight Champion is Belyam Yusuf Bukainam นี่คือมิตรภาพของนักสู้มวยไทยไทยไฟครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองคนเลยครับสุดยอดจริงๆฮะบนเวทีอาจจะเป็นศัตรูได้แต่ว่าเมื่อจบ3ยกแล้วยังเป็นเพื่อนกันได้ครับสุดสากลเป็นผู้ที่มีแฟนมวยเยอะมากๆนะฮะทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะฮะทักทายกับแฟนมวยที่ให้กำลังใจเราในวันนี้ครับครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับที่ผมทำหน้าที่ไม่ดีพอต้องขอโทษจริงครับหนึ่งเป็นสภาพร่างกายผมด้วยพอชั่งน้ำหนักเสร็จผมถ่ายท้องรางวัลผมคิดว่าผมยืนครบได้ก็ถือว่าดีแล้วครับต้องขอโทษจริงครับแล้วต้องกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์อย่างอิซูซุแล้วก็ช้างที่สนับสนุนให้ผมมีเวทีนี้ได้ยืนอยู่ทุกวันนี้ได้ทุกคนได้รักผมแล้วขอบคุณป๋ามดขอบคุณพี่ลี่ขอบคุณครอบครัวผมที่มาให้กำลังใจถึงแม้ว่าผมจะล้มสักกี่ครั้งครอบครัวผมก็ยังรักผมขอบคุณครับนี่นะฮะอยู่ได้เพราะกำลังใจจากทุกท่านนะฮะขอถามอีกนิดนึงนะฮะว่าเราถือว่าซ้อมมาดีแล้วนะฮะเราไปแพ้ลูกไหนของยูเซฟเขาวันนี้ครับจริงๆเขาเป็นนักชกชาวต่างชาติที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ผมรู้จักกับเขามาเป็น10ปีตั้งแต่เขามาซ้อมมวยครั้งแรกก็มาซ้อมกับผมรู้จักเขาดีผมรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องบางครั้งบางคนอาจจะเขาเก่งผมเก่งแต่บางวันเราอาจจะทำหน้าที่ไม่ดีพอแต่ผมดีใจที่ได้ชกกับเขาถึงแม้มันจะเป็นการชกทุกคนอาจจะมองว่ามันเจ็บแต่พวกผมคือหน้าที่ที่ผมต้องทำคือกีฬาที่ผมรักขอบคุณจริงๆที่ได้ชกกับยูเซฟครับขอบคุณครับมันคือหน้าที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับสุดสาครอีกครั้งหนึ่งครับAnd the champion, Yusuf! How are you feeling, my friend? Congratulations! Great fight! สู้ครับพูดไทยได้นะฮะนิดหน่อยครับดีใจมากแค่ไหนครับครับขอบคุณครับวันนี้เป็นชุดสากลเป็นเพื่อนผมนะประมาณนะครับประมาณ10ปีแล้วรู้จักหมดแล้วก็เป็นอันนี้เป็นมวยต่อยมวยเป็นต่อยเพื่อนเป็นธรรมดาครับถือว่าเป็นคู่ที่เคยเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วฮะแล้วว่าพอชกเสร็จก็ยังกลับไปเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมตอนนี้ยูเซฟอย่างที่สุจครบอกฮะเป็นนักมวยต่างชาติที่เก่งที่สุดในโลกนะฮะรู้สึกยังไงกับคำพูดตรงนี้ครับครับนะครับพี่สุจครเป็นยอดมวยนะครับเป็นคู่เอกคนเป็นยอดมวยเป็นมวยฉลาดมวยฝีมือนะครับผมไม่รู้เป็น50-50ผมชนะผมแพ้เพราะว่านี่มวยเก่งจริงๆเป็นแชมป์ประเทศไทยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับแชมเปี้ยนยูเซฟบูเกเดอร์ผมเชื่อว่าเราคงมีโอกาสได้ดูเขาชกมวยอีกหลายครั้งบนเวทีไทยไฟท์แห่งนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งฮะจะเป็นพิธีการรับถ้วยพระราชทานของนักมวยที่เป็นแชมเปี้ยนของเราทั้งสองคนครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างอีซูซูมาถึงช่วงสุดท้ายของชายไฟท์คาวดาวในวันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะเรามีรางวัลพิเศษจากธนาคารออมสินให้กับนักมวยที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับผมเอาละฮะเราจะรับรางวัลพิเศษนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแก้วรุ่งจองนะครับที่ได้ชกกับอิคิวซังไปนะฮะและผู้ที่จะเชิญรางวัล 10,000 บาทนะฮะคือคุณชาติชายพยุหนาวีชัยนะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับ 10,000 บาทนะขอแสดงความยินดีนะฮะให้กับคุณแก้วรุ่งจองครับแล้วขอบพระคุณคุณชาติชายเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปนะฮะเป็นการมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะซูเปอร์บิ๊กไฟท์ใบช้านะฮะขอกราบเรียนเชิญคุณวิเชษตันติวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับและก็ขอเชิญพริตตี้ช้าของเรานะฮะนำเงิน 100,000 บาทให้กับแก้วรุ่งจองอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับคุณแก้วเอาใจแฟนชาวกัมพูชามากมายด้วยสไตล์การชกของเขาฮะขอบพระคุณคุณวิเชษตันติวานิชและคุณแก้วรุ่งจองรวมไปถึงพริตตี้ช้างที่น่าชื่นชมเหลือเกินนะครับมาต่อนะฮะเป็นฮิตทีมอบเข็มขัดนะฮะให้กับผู้ชนะในไทยไฟท์2015รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทนะฮะ70กิโลกรัมครับผู้ที่จะคาดเข็มขัดนะฮะให้กับเต็งหนึ่งนะฮะคือมิสเตอร์เอชนากาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดครับขอกราบเรียนเชิญครับและขอเสียงปรบมือให้กับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งถือว่าเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่หนึ่งรางวัลนะฮะกับการคาดเข็มขัดจากมิสเตอร์เอชนากาวะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่นะครับสุดยอดจริงๆฮะแชมป์รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทของเรานะฮะและต่อไปนะฮะเป็นการคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของชายไฟ2015รุ่นมิดเดิลเวทนะฮะขอกราบเรียนเชิญคุณวิเชษตันติวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทเบอร์เบรดจำกัดมหาชนนะฮะคาดเข็มขัดให้กับยูเซฟบูเกนัมโชว์ฝีมือได้ยอดเยี่ยมนะครับในวันนี้เป็นยูเซฟเอาชนะยอดมวยสุดสาครไปได้ด้วยความแข็งแรงและฝีมือล้นล้วนครับขอประคุณคุณวิเชษตันติวานิชเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปนะครับครับผมลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลรถพิกอัพ Isuzu D-MAXHighlander 0.9 DDI Blue Power นะฮะให้กับแชมป์ไทยไฟท์2015ในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทต้องขอกราบเรียนเชิญมิสเตอร์เอชนากากาวะกรรมการผู้จัดการบริษัท3 Pets Isuzu Sales จำกัดนะครับขอเชิญ Lady Isuzu นำป๊อปอัพมาด้วยนะครับรุ่นแจรถ Isuzu ครับผมนี่แหละฮะสายความยินดีให้กับเต็งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ใครๆก็อยากได้นะฮะรถพลิกอัพป้ายแดงจากอิซูซุและก็ขอมอบขอเชิญมอบให้กับแชมป์ชายไฟ2015ในรุ่นมิดเดิลเวทนะฮะยูเซบูคานัมโอเคต้องขอขอบพระคุณมิสเตอร์เอชนักข่าวงาวะเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับต่อไปนะฮะเป็นการมอบรางวัลพิเศษนะฮะเป็นบัตรออมสินเดบิตไทยไฟมูลค่า 100,000 บาทนะฮะขอกราบเรียนเชิญคุณชาติชายพยุหนาวีชัยนะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบให้กับท่านแรกนะฮะเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับยินดีด้วยครับรุ่นใหม่เอี่ยมนะฮะมูลค่า 100,000 บาทครับวันนี้ปีหน้าทุกท่านก็จะได้มีโอกาสใช้ไปด้วยกันนะฮะขอบคุณครับและขอเชิญคุณชาติชายมอบต่อไปนะให้กับแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทครับยูเซฟบูเกนัม Congratulations again A brand new debit card from ธนาคารออมสิน
คุณคุณชาติชัยวิญญูสูนะครับครับผมลำดับต่อไปเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า2ล้านบาทให้กับแชมป์ไทยไฟต์2015ในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทนะฮะต้องขอกราบเรียนเชิญคุณปรีชาเอกคุณกุลนะครับแล้วก็เชิญเลดี้อิซูซูเช่นเดิมนะครับให้กับเต็งหนึ่งนะครับผมโอเคขอบคุณครับและขอเชิญขอคุณนพรวาทินนะฮะประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์จำกัดมอบเงินรางวัล2ล้านให้กับแชมป์ไทยไฟท์2015ในรุ่น Middleweight นะครับยูเซบูกเนอร์โอเคขอขอบพระคุณคุณปรีชาเอกคุณกุลและคุณนพรวาทินเป็นอย่างสูงนะครับแสดงความยินดีครั้งนี้นะฮะลำดับต่อไปนะฮะเป็นพิธีการรับถ้วยราชทานของแชมป์รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทครับขอเชิญเต็งหนึ่งรับถ้วยได้เลยครับพระเจ้าอยู่หัวเชิญครับแชมป์ทั้งคู่ของเราในวันนี้นะครับชกกับไทยไฟต์เรามาหลายแมตช์นะครับตลอดทั้งปี2015สุดท้ายได้เป็นแชมป์ในแต่ละรุ่นนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3